สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ A แทนเซตคำตอบของสมการ x กำลัง2ล็อก x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน4บวกกับ x ล็อก x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน1ส่วน2เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2และให้ B เท่ากับเซตของ x กำลัง2โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A ผลบวกของสมาชิกในเซต B เท่ากับเท่าใดในข้อนี้นะครับเขาให้หาผลบวกของสมาชิกในเซต B แต่ B ของเราเนี่ยคือเซตของ x กำลัง2โดยที่ x เนี่ยต้องเป็นสมาชิกของ A ก่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็จะต้องแก้หา A A ก็คือสมการนี้งั้นเริ่มเลยนะครับตัวนี้คือ x กำลัง2พอดีว่าพี่แบงค์เห็นตรงนี้เป็น4กับ1ส่วน2เนี่ยมันปกติเราควรจะทำให้มันเป็นฐานเดียวกันในเรื่องล็อกเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ปรับตัว4ตัวเนี้ยให้มันกลายเป็นคำว่า2กำลัง2นะครับมันเชื่อมโยงกันได้ที่ว่ามันเป็น2เหมือนกันแล้วอีกตัวนึงตัวนี้มันคือ1ส่วน2มันก็คือ2กำลังลบ1แล้วตัวนี้ก็คือ x กำลัง2บวก 2x ลบ1นะครับเท่ากับ 2x ลบด้วย x กำลัง2ข้อนี้ตัวนี้นะครับอย่าลืมหมายเหตุหลังล็อกนะหมายเหตุหลังล็อกคือ x กำลัง2บวก 2x ลบ1ต้องมากกว่า0นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้มันในการช่วยเช็คคำตอบด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แบงค์แก้ตรงนี้ก่อนเลยละกันแก้อาสมการตัวนี้แก้ไงเอ่ยต้องใช้วิธีการเพิ่มพจน์ท้ายใช่ไหมครับก็เนื่องจากมันแยกตัวประกอบไม่ได้นะบวกเข้าลบออกด้วยบวก1แล้วก็ลบออกด้วย1นะครับก็เอาตัวตรงกลางหาร2แล้วก็ยกกำลัง2เข้ามาตัวนี้คือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย2มากกว่า0อยู่ทำผลต่างกำลัง2ก็คือลบรูท2กับบวกรูท2นะครับลงเส้นจำนวนก็คือกลายเป็นลบ1ลบรูท2กับลบ1บวกรูท2บวกลบบวกเอาช่วงบวกนะครับนี่คือตรงหมายเหตุกลับมาทำต่อในตรงล็อกพอเมื่อกี้พี่แบงค์บอกว่าเราเปลี่ยนให้มันเป็นฐาน2เหมือนกันมันมีกฎของการเอาเลขยกกำลังตัวเนี้ยไปข้างนอกกฎมันบอกไว้ว่าล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b สามารถเตะออกมากลายเป็น n ส่วน b แล้วก็ล็อก m ฐาน a นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าพี่แบงค์ออกมาข้างนอกมันก็กลายเป็น x กำลัง2ส่วนด้วย2นะครับแล้วก็ล็อกของ x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน2บวกกับ x ส่วนด้วยลบ1แล้วก็ล็อกของ x กำลัง2บวก 2xลบ1ฐานด้วย2เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2อยู่ผลปรากฏว่าตอนนี้พี่แบงค์เห็นว่าก้อนนี้ครับกับก้อนนี้มันเหมือนกันเลยปะดังนั้นพี่แบงค์ใช้การดึงตัวร่วมได้ไหมตัวนี้คือ x กำลัง2ส่วน2เมื่อกี้เดี๋ยวบวกชนกับลบมันก็เลยกลายเป็นลบ x ส่วน1ถูกไหมครับก็คือลบ x เฉยๆดึงตัวร่วมออกมามันก็กลายเป็นล็อกของ x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน2แล้วมีค่าเท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2อยู่นะครับลำดับถัดมาที่เราทำได้ก็คือตัวนี้ก็ทำคอรนอธรรมดาก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ฐาน2คูณอยู่กับล็อก x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน2แล้วมีค่าเท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2สิ่งที่พี่แบงค์สังเกตเห็นได้ว่า2ตัวนี้นะครับมันคล้ายกันเพียงแต่เครื่องหมายมันตรงข้ามกันอยู่ถ้าพี่แบงค์ย้ายข้างกลับมามันจะเหมือนกันเลยแหละแล้วมันจะสามารถดึงตัวร่วมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาเท่าที่พี่แบงค์เขียนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วย้ายข้างกลับมาก็คือบวก x กำลัง2แล้วลบ 2x มีค่าเท่ากับ0ก็จะมองเห็นได้ว่าก้อนตัวนี้เราดึงตัวนี้ออกมาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าดึงออกมาก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วข้างในนี้ก็คือ1ส่วน2ล็อก x กำลัง2บวก 2x ลบ1ฐาน2แล้วบวกด้วย1อยู่เท่ากับ0ถ้ามันเท่ากับ0แล้วสิ่งที่แบงค์ทำต่อได้คืออะไรทันทีเลยคือก็เอาแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0ธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนแยกพหุนามธรรมดาเลยนะแยก2วงเล็บโอเคบวก1เท่ากับ0ต
ัวนี้แก้สมการโดยการดึง x ตัวร่วมออกก็กลายเป็น x คูณ x ลบ2เท่ากับ0 x ก็เลยมีค่าเป็น0หรือ2ส่วนอันนี้ล่ะแก้เป็นสมการล็อกย้าย1ไปอีกข้างหนึ่งก่อนก็คือเท่ากับลบ1แล้วก็มี1ส่วน2อยู่ข้างหน้าฐาน2 x กำลัง2บวก2 x ลบ1คราวนี้เอา1ส่วน2คูณไขว้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นล็อก x กำลัง2บวก2 x ลบ1ฐาน2มีค่าเท่ากับลบ2ปลดล็อกโดยการเตะขึ้นไปนะครับเตะขึ้นเตะขึ้นวันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x กำลัง2บวก2 x ลบ1เท่ากับ2ยกกำลังลบ2ก็เลยกลายเป็น x กำลัง2บวก2 x ลบ1เท่ากับ1ส่วนเท่าไหร่2กำลังลบ2คือ1ส่วน4ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์เอา4คูณตลอดก็เลยกลายเป็น 4x กำลัง2บวก 8x ลบ4มีค่าเท่ากับ1ย้าย1กลับมาลบก็เลยกลายเป็น 4x กำลัง2บวก 8x ลบ5เท่ากับ0แยกตัวประกอบ2วงเล็บตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 2x 2x 51แล้วก็ลบลบมานะครับเพราะฉะนั้น x ก็เลยกลายเป็น1ส่วน2หรือไม่ก็5ส่วน2สรุปแล้วคำตอบที่ได้ออกมาทั้งหมดมี4ตัวแต่อย่าลืมนะเราจะต้องเอามาตรวจสอบกับเงื่อนไขของหมายเหตุด้วยหมายเหตุของเราตอนนี้ลบ1ลบรูท2ตัวเนี้ยรูท2มันคือ 1.4ลบ1ลบกับอีก 1.4 ก็คือมีค่าประมาณนะครับลบ 2.4 ส่วนตัวนี้ลบ1บวกอีก 1.4 ก็คือมีค่าประมาณ 0.4 ดังนั้นตัวไหนใช้ได้บ้างถ้าบอกว่าเลข0 0อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้ละ1ตัวเลข2เลข2ใช้ได้ไหม2มันเกิน 0.4 ขึ้นไปแล้ว2ใช้ได้เลข2ใช้ได้1ส่วน2คือ 0.5มันเกิน 0.4 นี่ครับก็แปลว่าใช้ได้5ส่วน2ก็เกิน 0.4 5ส่วน2คือ 2.5 ก็ใช้ได้แปลว่าคำตอบของเรา A ของเราที่ใช้ได้นะครับมีอยู่3ตัว A ก็เลยกลายเป็นอะไรบ้างเอ่ยเซตของ2 1ส่วน2แล้วก็5ส่วน2ใช่ไหมครับอ่ะดูอีกทีนึงให้ชัวร์2 1ส่วน2แล้วก็5ส่วน2หลังจากนั้นโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์บอกว่าเพียงขอพื้นที่ตรงนี้คืนเนาะโอเคลบละโจทย์บอกว่า B คือเซตของ x กำลัง2โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของ A แปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอาพวกนี้มายกกำลัง2ถูกไหมครับฟัน B ก็เลยกลายเป็น2กำลัง2 1ส่วน2กำลัง2แล้วก็5ส่วน2กำลัง2ซึ่งออกมาคือ4 1ส่วน4แล้วก็25ส่วน4โจทย์ถามหาผลบวกของสมาชิกงั้นก็เอา4บวก1ส่วน4บวก25ส่วน4นะครับ1ส่วน4คือ 0.2525ส่วน4คือ 6.25 ดังนั้นบวกกันออกมาก็เลยได้ 10.5 คำตอบข้อนี้พี่แบงค์ก็เลยตอบ 10.5 นะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เป็นตัวมุมมองเรื่องของการดึงตัวร่วมนะครับเป็นการดึงตัวร่วมอยู่2ช็อตนะครับมีช็อตที่ดึงล็อกเมื่อกี้กับดึงตัวที่มันเหมือนกันตัวนี้ด้วยอีกทีนึงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องหมายเหตุแต่เมื่อกี้ถ้าคนเผลอไปไม่ได้ทำหมายเหตุก็ยังคงถูกอยู่ดีเพราะว่าเลข0โดนยกกำลัง2ก็ไม่ส่งผลถูกไหมครับก็จะทำให้เราอ่ะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าจริงๆฉันไม่ต้องเช็คหมายเหตุฉันก็ทำได้อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับยังไงทุกครั้งต้องเช็คหมายเหตุหรือไม่ก็ตรวจคำตอบนะครับโอเคครับ